สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MTM Minecraft ไทยชนะค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azure 1.13.2 ค่ะวันนี้ค่ะเราจะพาเจ้า Wither Skeleton ออกมาสู่โลกภายนอกนั่นเองก็เตรียมการขนย้ายเรียบร้อยแล้วเพราะว่าปกติค่ะเวลาที่เราต้องการหัวเจ้า Wither Skeleton ใช่ไหมแล้วเราไปฟาร์มใน Nether อะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะต้องลุ้นกับโอกาสดรอปแต่ถ้าเราย้ายเจ้า Wither Skeleton ออกมาข้างนอกค่ะแล้วให้ค่าโดยเจ้าพวกชาร์ตคีเปอร์ที่อยู่ตรงนู้นค่ะโอกาสดรอปก็จะเป็น 100% เราย้ายออกมาแค่3ตัวเราก็จะได้บีคอนแล้วค่ะโอ้โหเป็นอะไรที่น่าสนใจใช่ไหมก็ลองเปลี่ยนวิธีดูค่ะจะให้แบบวิ่งไปฟาร์มในเนเธอร์มันก็เชยเกินไปก็เลยลองเปลี่ยนวิธีฟาร์มดูบ้างว่าวิธีนี้มันจะเวิร์กไหมแล้วมันจะได้ผลหรือเปล่าค่ะเราต้องมาลองดูกันเนาะเอาแผ่นป้ายมาสิไม่ได้อยู่ในรังที่1นี่ไงแผ่นป้ายเอา2กองแล้วกันโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะตรงนี้จะเป็นข้อส่งในการส่งชาร์ตคีเปอร์ค่ะให้ไประเบิดณตำแหน่งนั้นเพื่อฆ่าเจ้าวิทเทอร์สเกลตันนั่นเองก็น่าจะใช้ได้เนาะอาจจะต้องปรับตรงนี้ค่ะเป็นแบบพิทตันคอยกั้นไว้ก็น่าจะใช้ได้แล้วแหละมาดูซิถ้าเราขุดตรงนี้ออกกระแสน้ำจะไหลลงมายาวแค่ไหนประมาณขนาดนี้ค่ะโอเคถ้าประมาณขนาดนี้ก็ใช้ได้เลยเราวางป้ายหนึ่งตัวตรงนี้สองตัวตรงนี้ค่ะแล้วจากนั้นก็วางน้ำแบบนี้ก็น่าจะใช้ได้เพราะว่าแบบนี้ค่ะพื้นที่ตรงนี้ก็จะไม่มีช่องว่างเนาะก็คือมันจะเป็นพื้นที่ที่สมมติถ้าเจ้าชาร์ตคีเปอร์ไหลมาทางนี้เขาก็จะไหลตามน้ำค่ะจากนั้นพอมาโดนตรงนี้เขาก็จะไหลไปต่อเนื่องได้โดยที่จะไม่หยุดที่ช่องว่างนั่นเองโอเคเราก็วางป้ายค่ะแล้วก็กั้นตรงนี้เพื่อวางน้ำแล้วเราก็วางน้ำถังที่2แบบนี้เลยเดี๋ยวนะเอาของออกก่อนของในตัวช่างเยอะเหมือนกันนี่ค่ะแต่ว่าข้างบนนี้เราจะต้องวางให้สูงกว่านี้นะเมื่อเจ้าชาร์ตกิปเปอร์ค่ะมันมาใช่ไหมน้ำอาจจะดันให้เขาสูงขึ้นค่ะดังนั้นเราก็เลยจะต้องวางข้างบนหลังคาให้สูงขึ้นกว่านี้นิดนึงแต่แบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้อย่างน้อยเราก็มั่นใจว่าถ้าเราปล่อยมา1ตัวปุ๊บเขาก็จะไม่มาค้างอยู่ที่ตรงไหนนั่นเองค่ะแต่ว่าเราควรที่จะทำที่เก็บไหมก็น่าสนใจนะคือที่กั้นไว้ค่ะไม่ให้เจ้าพวกชาร์ตคีเปอร์มาทีละเยอะแต่เราอยากจะปล่อยเขามาทีละเยอะแบบเราจะได้แบบไม่ต้องรอเนาะไม่ต้องร้อยเขาไหลมาทีละตัวอะไรแบบนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าระหว่างที่ดูเขาไหลมาที่ตำแหน่งข้าทีละตัวค่ะมันก็เป็นความสุขแบบหนึ่งเพราะว่าเจ้าชาร์ตคีเปอร์น่ารักเขามีแบบสายฟ้าอยู่รอบตัวเลยเราก็วางมาเรื่อยๆวางแผ่นป้ายวางน้ำใกล้ถึงแล้วยังอีกประมาณ2ถัง3ถังตามจำนวนที่เราคำนวณไว้ว่าเราจะใช้ถังน้ำขนาดไหนค่ะมาดูสิจะไปไหมหรือว่าเราจะต้องไปตักน้ำเพิ่มอีกนิดนึงจะถึงไหมเนี่ยเฮ้ยอึ๊บอ้าวเป๊ะการคำนวณเป๊ะค่ะใช้ได้เลยเมื่อมาถึงตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะร่วงมาตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ค่ะก็จะเป็นบ่อค่านั่นเองแต่บ่อค่านี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้เป็นฮอปเปอร์ดีกว่าเนาะน่าจะเป็นอะไรที่ดีเพราะว่าเจ้าชาร์ตคีเปอร์ค่ะระเบิดแรงอยู่แล้วไม่ว่าจะระเบิดแบบไหนอะบอกขนาดนั้นค่ะก็ทำให้เจ้าวิทเทอร์สเกลตันตายได้แบบสบายๆแน่นอนแล้วก็วางฮอปเปอร์เนาะหันหน้าไปทางนี้แล้วกันเป็นบ่อน้ำแบบ 3x3 เราก็เอาน้ำมาวางเลยแล้วเราก็ขุดออฟซิเดียนในการทำประตูไปสู่เนเธอร์ค่ะเราต้องการออฟซิเดียน10ก้อนตอนนี้เรามี6แล้วใช่ไหมโอ้โหไหลเข้าไปลงโอ้ไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นค่ะนี่วางแบบนี้เมื่อกี้ออกซิเจนของเราค่ะขุดขึ้นมาปุ๊บไหลไปลงในแบบบ่อลาวาที่เหลืออยู่ทันทีไม่น่าเลยนี่เราขุดแบบนี้ค่ะเรื่อยๆน่าจะได้ครบแล้วแหละมั้ง10แล้วเตรียมพอแล้วค่ะเนื่องจากฝั่งขวามือค่ะเป็นสโตนบริกดังนั้นฝั่งซ้ายมือเราก็วางเป็นสโตนบริกแล้วกัน
โอเคประตูง่ายๆค่ะแบบ3คูณ2เรียบร้อยประตูเสร็จแล้วอ๋อตรงนี้มีพื้นที่ว่างอยู่กั้นไว้เลยอ๋อเสาตรงนี้มีพื้นที่ว่างตรงนี้ค่ะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาอะไรนั่นเองแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้อ่ะแล้วเราก็เอากล่องมาวางตรงนี้ค่ะจากนั้นก็ใส่ฟินแอนด์สตีลไว้ก่อนเนาะอ่ะประมาณ3อันแล้วกันส่วนตรงนี้ค่ะประตูไปสู่เนเธอร์จะจุดเลยไหมเดี๋ยวค่อยจุดดีกว่าเราต้องลงมาข้างล่างนี้ก่อนเพราะว่าเราลืมวางสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือน้ำนั่นเองค่ะถ้าเราไม่ได้วางน้ำเวลาที่เจ้าชาร์ดคีเปอร์ระเบิดหรือว่าคีเปอร์ระเบิดเนาะตรงนี้ค่ะไปหมดแน่นอนแต่ถ้าเราวางน้ำก็ไม่ต้องห่วงค่ะเราสามารถที่จะทำให้เขาแบบไม่ระเบิดใส่สิ่งก่อสร้างได้ก็คือระเบิดใส่สิ่งก่อสร้างค่ะแต่สิ่งก่อสร้างไม่พังนั่นเองอ่ะได้แล้วนี้เราก็ขึ้นมาข้างบนเลยน้ำพร้อมเนาะประตูพร้อมไหมประตูนี้น่าจะต้องพร้อมแหละลองดูสิวางแบบนี้ค่ะอ่ะแล้วสมมติถ้าเราต้องการที่จะเข้าไปข้างในนี้เราจะต้องไปยังไงเราก็ต้องมาที่ประตูนี้แหละใช่ไหมเราก็ต้องเข้าโดยอาศัยประตูนี้แหละค่ะอ่ะโอเคปิดไว้แบบนี้ไงถ้าเราต้องการเข้าไปแบบนี้เราเข้าไม่ได้ มันแบบนั่นเกินไปค่ะมันกั้นไว้เนาะถ้าเรากั้นไว้แบบนี้เราเข้าได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรจะกั้นไว้แบบด้านบนนี้หรือแบบด้านล่างก็ได้โอเคก็คือทําที่เข้าให้กับตัวเราเองนั่นเองเดี๋ยวนะต่อบล็อกหน่อยคือแบบขอทางดีๆหน่อยเพราะว่าไม่อย่างนั้นค่ะแถวนี้จะเป็นอะไรที่อันตรายเกินไปเดี๋ยวอยู่ดีๆเทเลพอร์ตเขาออกมาปุ๊บตกอะไรอย่างเงี้ยอันตรายแน่ๆอ่ะกั้นไว้แบบนี้ค่ะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนี่สำหรับเราเข้าออกเนาะก็น่าจะเรียบร้อยแล้วตรงนี้ค่ะกั้นไว้ไม่ให้เราตกนั่นเองแล้วเราก็ต้องลงไปข้างล่างอีกรอบหนึ่งสิอยู่ประมาณขนาดนี้หรือว่าต่ำกว่านี้หน่อยประมาณขนาดนี้แล้วค่ะแต่อันที่จริงอยากจะต่ำกว่านี้นิดนึงนะก็คือเราจะต้องแบบทำเป็นจุดที่เราเอาไว้จุดเจ้าชาร์ดคีเปอร์ให้มันระเบิดนั่นเองก็ด้านนี้เนาะเราสามารถจุดถึงสุดนู่นได้ไหมโอ้โหได้แบบสบายๆค่ะดังนั้นก็ตรงนี้แหละทำเป็นที่ยืนของเราจุดแล้วก็วิ่งเขาแบบทำลายสิ่งก่อสร้างไม่ได้ก็จริงค่ะแต่ว่าแรงระเบิดมันยังส่งผลต่อผู้เล่นอยู่ดังนั้นขอทางหนีที่ไล่ที่ไกลๆนิดนึงไม่อย่างนั้นค่ะโอ้โหได้เจ็บกันแน่นอนสิ่งก่อสร้างไม่ถูกทำลายแต่ว่าดาเมจยังส่งผลต่อผู้เล่นอยู่เนาะเราก็จำเป็นค่ะที่จะต้องนิดนึงแล้วนะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองโอเคกันไว้เป็นทางเข้าทางออกแล้วกันส่วนด้านบนนี้ค่ะก็ปิดให้เรียบร้อยเลยปิดแบบนี้เหลือช่องว่างนิดนึงวางเป็นแท็บดอร์ไม่ดีค่ะชาร์ดคิปเปอร์อาจจะเดินเข้ามาหาเราแล้วระเบิดใส่เราเนาะต้องลงไปเอาของแป๊บนึงยึบลงมาเลยค่ะสิ่งที่เราต้องการก็คือโต๊ะคราฟคือแบบไม่ต้องไปเอาแบบในกล่องช็อคเกอร์บ็อกซ์ของเราก็ได้มาคราฟตรงนี้เลยให้มันรู้แล้วรู้รอดไปค่ะนี่เรียบร้อยเพราะการครับโต๊ะคราฟนั้นใช้แค่ไม้หนึ่งล็อกก็เพียงพอแล้วเราก็มาตรงนี้เนาะตรงนี้เป็นสแลบค่ะแล้วก็เอาสแลบวางเลยจะวางข้างบนหรือข้างล่างดีมาดูก่อนสิถ้าเราวางสแลบด้านบนแบบนี้ก็เหลือช่องว่างค่ะวางด้านบนดีกว่าในส่วนของทางโค้งตรงนี้ค่ะมันมีทางโค้ง2แยกแยกหนึ่งก็คือมาตกที่บ่อนี้แล้วให้เจ้าพวกมอนเตอร์ค่ะล่วงลงมาในนี้เราก็จะได้เป็นหัวมอนเตอร์เนาะตามที่เราตั้งไว้ตรงนู้นแต่สิ่งที่เราต้องการค่ะคือการโค้งไปแยกทางนี้เราจะต้องทำอย่างไรก็ไม่ยากค่ะเนี่ยวางบล็อกไปเลยแล้วก็วางเจ้าสติ๊กกี้พิตันตรงนี้ค่ะจากนั้นก็ต่อบล็อกออกมาตรงนี้ค่ะ2บล็อกแบบนี้แล้วก็ต่อบล็อกขึ้นไป2บล็อกแล้วก็ขุดออกค่ะแล้วก็วางสติ๊กกี้พิตันตรงนี้แล้วก็ตามด้วยบล็อกอะไรก็ได้แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วถ้าเราสับสวิตช์ใช่มะตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นการดันปิดตรงนี้ค่ะทำให้มอนเตอร์ร่วงลงมาทางนี้แทน
แต่ถ้าเราสับสวิตช์ตรงนี้ปุ๊บก็จะเป็นการดันปิดตรงนี้ค่ะแล้วก็ให้มอนเตอร์ร่วมไปทางนี้แทนนั่นเองน่าจะใช้ได้แล้วแหละเนาะดูจากลักษณะหาน่าจะใช้ได้แล้วแต่จะเวิร์กหรือไม่เวิร์กเราต้องมาลองดูกันเพราะว่าต่อให้ลักษณะมันน่าจะใช้ได้ใช่ไหมแต่จะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนี่ค่ะต้องมาลองแบบเสี่ยงดวงดูกันมีลิเวอร์ในนี้โอเคมาดูสิขึ้นไปข้างบนยังไงเอ่ยนั่นไงขึ้นทางนี้ได้ไหมเรามาทางนี้เนาะโอเคขึ้นทางนี้ได้ค่ะสมมุติเรากั้นไว้ตรงนี้ก่อนจะใช้ได้ไหมเนี่ยต้องลองดูสินะแล้วก็ปล่อยเจ้าชาร์ทคีเปอร์ค่ะสับสองทีด้วยความรวดเร็วเดี๋ยวเจ้าชาร์ทคีเปอร์ตัวบนค่ะเขากระดุกกระดิกนิดหนึ่งเขาก็จะร่วงลงมาข้างล่างคืนนั่นเองมาได้เห็นว่านี่นี่ค่ะเห็นว่าชาร์ทคีเปอร์ค่อยๆไหลไปแล้วไม่ต้องมองหน้าเราไหลไปนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการงั้นแปลว่าระบบการขนส่งชาร์ทคีเปอร์ค่ะน่าจะเรียบร้อยถ้าเขาไหลไปแล้วตกในบ่อนั้นได้ก็แปลว่าใช้ได้เลยเรียบร้อยแล้วตรงนี้เป็นเสาเนเธอร์เราต้องขุดอย่างระมัดระวังเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เสาจะหายไปนั่นเองอ่ะตรงนี้เป็น3ค่ะแล้วก็ตรงนี้2เป็นประตูแบบ2คูณ3เรียบร้อยจากนั้นก็นี่ฟินแอนด์สติลจุดเทเลพอร์ตดูสิเราต้องอยากขยับแบบซุ่ม4ซุ่ม5เรามองเห็นทางอยู่นี้ละเราต้องขยับทางนี้ค่ะปึ๊บเพราะถ้าเราขยับไปอีกทางนึงเราจะล่วงลงไปหาเจ้าชาร์ทคีเปอร์ที่อยู่ข้างล่างทันทีโอ้โอเครู้ละเราต้องมองทางก่อนที่เราจะขยับตัวเนาะก็มายังที่เดิมค่ะตรงนี้ใช้ได้เรียบร้อยตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่เจ้าพวกวิทเทอร์สเกลตันร่วงลงมานั่นเองเนื่องจากเจ้าพวกวิทเทอร์สเกลตันมีความสูงอย่างน้อยประมาณ2บล็อกอยู่แล้วกั้นไว้แค่ตรงนี้ก็พอแล้วแหละอ่ะแบบนี้ค่ะข้างล่างไม่ต้องกั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าแค่นี้ก็สามารถดันเขาไปได้อยู่แล้วออกนิดนึงออกด้วยส่วนตรงนี้ก็วางเป็นน่าจะวางเป็นบล็อกอะไรไหมอ่ะแล้วก็วางริสโตน1ตำแหน่งตามด้วยลีเวอร์ไม่มีนั่นแหละแล้วก็กราฟเลยเป็นลีเวอร์เรียบร้อยค่ะมีประตูด้วยเนาะโอเคก็วางแบบนี้เอาไว้ดันเจ้าวิทเทอร์สเกลตันค่ะเข้าไปข้างในนูนั่นเองก็ถือว่าเป็นอันที่น่าจะใช้ได้ตรงนี้เป็นประตูวางเป็นกระจกค่ะจะได้แบบเห็นชัดๆนั่นเองข้างล่างนี้วางเป็นอะไรก็ได้เพราะว่าไม่ได้ใช้งานอะไรเนาะเป็นแค่ช่องว่างธรรมดาธรรมดานั่นเองตำแหน่งนี้วางเป็นพิตันหลังพิตัน1ช่องวางเป็นบล็อกอะไรก็ได้โอเคพิตันแบบสติกี้พิตันนะคะเพราะว่าเราต้องการให้เขาแบบดันบล็อกออกมาโอเคใช้ได้ไหมใช้ได้แหละมั้งกันไว้เรียบร้อยทีนี้ก็ขอพื้นที่ไปยังด้านหลังขอพื้นที่ไปยังด้านหลังหน่อยก็ก่อสร้างแบบนี้แล้วก็พื้นที่ตรงนี้ค่ะทางเดินแค่ฝั่งเดียวก็น่าจะพอแล้วเนาะหูอันนี้เอาออกเลยเราจะไม่ปิดกั้นเป็นรั้วไว้ให้เห็นว่าข้างล่างนี้เป็นทะเลลาวา มันน่ากลัวดังนั้นแบบนี้ดีกว่ากั้นไว้เรียบร้อยแล้วใช้ได้ค่ะลงไปอีกหนึ่งบล็อกได้ไหมถ้าลงไปอีกหนึ่งบล็อกได้จะเป็นอะไรที่ดีมากๆโอ้โหความน่ากลัวกันไว้เลยป
เพราะว่าเราจะปูเป็นสแลบนั่นเองจะได้กันไว้ค่ะว่าไม่ให้เจ้าพวกมอนสเตอร์เกิดในตรงนี้ได้ต่อให้เราปักแสงสว่างค่ะมันก็ไม่ชัวร์ว่ามอนสเตอร์จะไม่เกิดเพราะมอนสเตอร์บางชนิดมันไม่ได้สนแสงสว่างในการเกิดนั่นเองเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องปูเป็นสแลบเพราะว่าถ้าเราปูเป็นสแลบด้านล่างปุ๊บเรามั่นใจ 100% ว่ามอนสเตอร์จะไม่เกิดในซอกนี้แน่นอนไม่ใช่อยู่ดีๆลงมาในนี้ปุ๊บเจอเจ้าวิเทอร์สเกลตันจ่าเอ๋นี่แบบโอ้โหวางเลยนะจ๊ะเรียบร้อยค่ะตรงนี้ก็วางเป็นริเวอร์อ่ะน่าจะใช้ได้เรียบร้อยแล้วแหละด้านบนนี้ปิดเป็นกระจกเพื่อความสวยงามตำแหน่งถูกต้องคอนเฟิร์มแล้วก็ตรงนี้ค่ะปิดเป็นกระจกไว้ด้วยมีกระจกอยู่หนึ่งอันตรงนี้เนาะก็เอาออกก่อนเอาไม้ออกแล้วกันวางเป็นกระจกธรรมดาไว้ก่อนค่ะเพราะว่าเราเหลือกระจกอยู่แค่นี้ยังเผาอยู่เนาะอ่ะใช้ได้แล้วแหละอุ้ยนั่นวิเทอร์สเกลตันโอ้ยอยากได้แต่เรายังไม่ไปหาเขาหรอกเรายังสร้างตรงนี้ไม่เสร็จค่ะขุดออกฝั่งหนึ่งเนาะแล้วก็วางเป็นประตูตามด้วยกระจกประตูนี้กันไหมไม่กันพิตันก็ถือว่าใช้ได้แล้วแหละอุ๊ยแต่ขึ้นตรงนี้ไม่ได้ดังนั้นก็วางเป็นกระจกไม่ได้ต้องเป็นอย่างอื่นแทนค่ะเช่นสลงสแลบอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเรียบร้อยเมื่อเราโผล่มาค่ะเราก็จะมาจากนี้แล้วเราก็ออกทางนี้ได้นั่นเองอ่ะนี่คือสิ่งที่เราลิงไว้ก็คือสิ่งที่เราต้องทำเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองประตูนี้ดันได้ไม่มีปัญหาค่ะก็ถือว่าใช้ได้แล้วถ้าเราต้องการที่จะขึ้นไปด้านบนปุ๊บเราก็มาทางนี้ค่ะแล้วเราก็มาทางนี้นั่นเองอ่าใช้ได้ตัวอย่างเสร็จแล้วมาเราก็เดินมาใกล้ๆค่ะล่อเขามาประตูเราเปิดไว้เรียบร้อยเนาะตัวเองมานี่เราไปติดเนมแท็กก่อนค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็ล่อเขามาเลยตรงนี้แล้วกันมาไหมร่วงไหมปึ๊บอ่าร่วงลงไปข้างล่างเรียบร้อยค่ะมาดูสิเขาจะเข้าไปสู่ข้างในได้ไหมตบหายไปแล้วเอ้ยเดี๋ยวนะถ้าเราเทเลพอร์ตออกจากประตูนี้เราก็อันตรายที่จะโดนเจ้าวิเทอร์สเกลตันตบสิอ่าใช่ค่ะเราควรที่จะทำประตูเทเลพอร์ตจุดอื่นเพราะถ้าเราทำประตูเทเลพอร์ตจุดนี้เราก็มีโอกาสเสี่ยงที่เราจะโดนโอ้โหนายจะมาอยู่ใกล้ขนาดนี้ไม่ได้นะเราจะต้องหาประตูเทเลพอร์ตจุดอื่นใช่ไหมที่ไกลกว่านี้นิดนึงไม่อย่างนั้นก็จะอันตรายนั่นเองเราโผล่ไปปุ๊บเราโดนตบเราร่วงไม่หาชาร์ตคีเปอร์ค่ะจากนั้นชาร์ตคีเปอร์ระเบิดเราตายทันทีมองเห็นอนาคตแล้วมองเห็นอนาคตแล้วกลับไปที่บ้านของเราเถอะเพราะอย่างน้อยถ้าเราตั้งประตูแบบเรายังไม่รู้อะไรไม่แน่ว่าโผล่ไปปุ๊บอาจจะไปที่ประตูเนเธอร์จุดเดิมแล้วก็โดนเจ้าวิเทอร์สเกลตันค่ะยำดังนั้นก็กลับที่ประตูบ้านทางเดิมของเราดีกว่าถ้าแบบนี้มั่นใจว่าปลอดภัยเพราะว่ามั่นใจว่าเป็นคนละประตูแน่นอนค่ะฮึบมาเลยเราก็จะโผล่มาจุดนี้ทีนี้สิ่งที่เราต้องทำค่ะก็คือการบินไปนั่นเองมาไปเลยมาถึงแล้วค่ะตรงนี้นั่นเองอ่าวิเทอร์สเกลตันอยู่ตรงนี้พอดีเลยอุ๊ยขึ้นไม่ได้เดี๋ยวนะขึ้นมาก่อนอ๋อที่เขาไม่ตกลงไปเพราะเรายังไม่ได้วางแท็บดอให้เขาก็เลยรู้ค่ะว่ามันไม่มีทางเดินแถวนั้นนั่นเองเราต้องไปเอาแท็บดอมาวางให้ก่อนเขาจะได้เดินแบบออกมาข้างนอกนิดนึงจากนั้นก็บุ้งลงไปข้างล่างได้น่าจะกล่องหมายเลขหนึ่งแท็บดอนี่ไงเหลือไฟเวิร์กร็อกเก็ตแค่นี้เองถ้ามันไม่สามารถซ้อนกันได้ค่ะแปลว่าเป็นคนระดับอ๋ออันนี้เป็นเทียร์สามอันนี้เป็นเทียร์หนึ่งก็เป็นคราฟไม่เหมือนกันนั่นเองก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เจ้าพวกกันพาวเดอร์เยอะแค่ไหนค่ะฮึบมาเราต้องวางเป็นแท็บดอให้เนาะเขาถึงจะร่วงลงไปข้างล่างได้ไม่อย่างนั้นเขาก็จะพยายามกันไว้ค่ะไม่ให้ตัวเองตกไปข้างล่างนั่นเอง
อุ้ยถ้าเราเอาออกนี้เขาเดินลัดมุมมานี้เราโดนจัดการเลยนั่นน่ะแบบนี้แล้วกันอ่ะนายมามานี่ไหมนายลงไปข้างล่างไหมตัวเราต้องที่เป็นตำแหน่งล่ออาจจะเป็นราวหรือว่าเป็นไอรอนโกเลมก็ได้ค่ะเพราะว่าเจ้าวิเทอร์สเกลตันน่าจะมีพฤติกรรมที่เดินเข้าหาไอรอนโกเลมเนาะอ๋อนั่นไงร่วงลงไปละคือจะต้องมาอยู่เฉียงค่ะในประมาณขนาดนี้นั่นเองร่วงลงไปแล้วนะตัวที่หนึ่งของเราค่ะนี่อ้าฮะมาดูสิจากนั้นเราก็ลงตามบันไดนี้ไปนี่ไงเห็นไหมหวัดดีอยู่ด้วยกันแล้วสินะแต่ทำไมเจ้าชาร์คิปเปอร์มันไปอยู่ตรงนั้นล่ะนายจะอยู่ตรงนั้นไม่ได้นะเราจะจุดนายไม่ได้อ๋อรู้แล้วเราควรที่จะวางเจ้าสแลบนี้ค่ะสามอันนั่นเองอ่าแบบนี้ค่ะเราก็จะจุดได้นั่นเองจุดแล้วชิ่งเลยฮึบโอ้โหกระเด็นไปตายสูงเหมือนกันนะเนี่ยไงได้หมดแล้วโอ้โหนี่เห็นไหมความน่ารักในระดับนี้ค่ะนี่หวัดดีได้มาละก็คือถ้าเราใช้ระบบนี้ค่ะเรามั่นใจว่าเราจะได้เจ้าวิเทอร์สเกลตันแบบเนี้ยเนี่ยแบบ 100% 1ตัวต่อ1หัวค่ะโอ้โหใช้ได้เลยถือว่าคอมพลีทค่ะแต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีชาร์คิปเปอร์แค่ไหนนะจำนวนชาร์คิปเปอร์ขนาดนี้ค่ะต่อฟ้าผ่า1ครั้งอะถ้าเราไปล่อเจ้าวิเทอร์สเกลตันค่ะมาได้สักฝูงหนึ่งอะสัก 5-6 ตัวเนี่ยเราก็จะได้แบบ5-6หัวแบบสบายๆโอ้นี่ไงใช้ได้เลยค่ะก็ถือว่าเควสคอมพลีทค่ะเอามาใส่ได้ไหมโอ้ใส่ได้นี่หวัดดีความน่ารักเต็มที่ค่ะโอ้โหชอบโอ้โหน่ารักในที่สุดก็ได้มาสักทีแต่เกราะหายค่ะปลดออกเถอะได้มา1หัวแล้วก็ถือว่าคอมพลีทค่ะระบบที่เราวางไว้เป็นระบบที่ซับซ้อนค่ะแต่ก็เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพเนาะก็ถือว่าใช้ได้เลยค่ะในที่สุดเราก็ได้หัววิเทอร์สเกลตันมาแล้ว1ตัวต่อ1หัวค่ะใช้ได้เลยโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ